สวัสดีจ้าวันนี้จะมาแกงส้มนะคะแกงส้มผักรวงแกงส้มผักรวงพี่น้องผักกวางตุ่งหัวไคโรบีกับผักกาดดอกกะหล่ำดอกนะคะแล้วก็หัวโคโรบีแล้วก็มีแครอทก็มีปลาแล้วก็ตำปลากระป๋องชนะพี่น้องใส่กระชายพร้อมพริกกระชายหัวหอมแล้วก็ปลากระป๋อง1กระป๋องใส่พริกลงไปเลยนะคะแล้วก็ปลากระป๋องปรุงรสด้วยมะขามเปียกนะคะมะขามเปียก1ช้อนน้ำตาลผงนัวนะคะจะใส่รสดีนะคะใส่น้ำปลาก็จะใส่ปลาลงไปเลยค่ะปลาล้างสะอาดใส่เกลือเรียบร้อยนะคะไม่ให้มันคาวผักลงไปเลยค่ะหัวโคลบี้มันรู้สึกแบบแตงโมอ่อนเนี่ยล่ะจ้ะมันจะเหมือนแตงโมอ่อนนะคะใส่แครอทลงไปเลยหลังเลยนะคะแกวกินคุณละ3มื้อคุณละพี่น้องเอ้ยอย่าอ่อนเบิ่งพอมีเวลาเฮ็ดกับข้าวตอนเช้าจ้ะกินทีเดียวไป3วันไปเลยนะคะจีนไปเลยนะคะกวางตุ้งกวางตุ้งเสร็จแล้วค่ะผักสุกหมดแล้วค่ะปลาอยู่ด้านล่างปลาอยู่ตรงล่างพี่น้องนี่เป็นตะแซ่บค่ะน่ากินไหมคะเสร็จแล้วจ้าแกงส้มย้อนจบกินผักจ้าแกงส้มผักรวมนะคะชอบแน่หอนหอนอยู่ต้องเป่าก่อนเด้อค่ะปลาอืมกลมๆเปรี้ยวหวานนิดๆจ้ะเค็มคุณระบีแกงส้มแซ่บๆ